ผอยเป็นผู้มาด้วยสิเธอต้องมาด้วยผอยน้องลมเธอก็ต้องมาเธอเป็นเพื่อนกันเธอไม่ควรจะแยกจากกันแล้วก็เข้าไปอยู่ในท้องฉันพร้อมกันนี่แหละเฮ้ยเป็นบะหมี่ไข่ดีๆเป็นร้านบะหมี่ดีๆที่ไม่มีชื่อร้านอยู่ร้าน2030เป็นร้านขายอุปกรณ์แบบเครื่องจีนๆนะเธอแล้วประเด็นคือละประเด็นคือฉันเชื่อว่าคนเดินไปเดินมานักท่องเที่ยวไม่กินไปกินร้านดังๆริมถนนซึ่งโคตรอร่อยอันนี้คือโคตรอร่อยขอต้อนรับสู่ Channel Gear Sap นะจ๊ะวันนี้เว้ยพี่เกียร์มาตะลุยเยาวราชอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มาตั้งแต่แบบช่วงบ่ายๆนะเพราะว่าเย็นๆเนี่ยไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินเย็นแต่เป็นวันเดย์อีทจะพยายามลากให้ถึงเย็นๆมากที่สุดหรือหัวค่ำนิดนึงเพราะว่ามันจะมีร้านที่แบบเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้พี่เกียร์จะพยายามแบบไม่กินร้านที่อยู่แบบริมถนนเยอะๆนะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักกันอยู่แล้วจะพยายามเดินว่าเอาร้านนู้นร้านตามซอยตามนั้นตามนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้แบบทุกๆคนเลยอย่างเงี้ยแล้วอยากจะบอกว่าล่ะกอกระแสใหม่ใช่จ้ะเพราะจ้ะอีเด็กอ้วนฉันเป็นอีเด็กอ้วนเลยอย่างนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกับวันเดย์อีทเยาวราชซึ่งถ้าเทปยาวมากจะแบ่งเป็น2ตอนถ้าเกิดเทปไม่ยาวมากจะยาวๆแบบตอนเดียวไปเลยเลยอย่างนี้แต่อยากจะเตือนน้องๆนิดนึงคือช่วงนี้เห็นคนถ่ายคอนเทนต์ลิซ่าเยอะมายืนเต้นตอนตามถนนตอนกลางคืนตอนทางม้าลายระวังนะเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทําอะไรอ่ะคิดถึงชีวิตด้วยอย่าเน้นแต่ทําคอนเทนต์เธอเวลายืนตรงฟุตบาทพอไม่ต้องไปยืนแบบอุ๊ยตายมันรถจอดบางทีอ่ะรถแหกโค้งก็มีเธอแล้วถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมามันลําบากสุขภาพเราสําคัญเพราะฉะนั้นพอสุขภาพสําคัญฉันก็คืออะไรกินจ้ะป่ะไปหาอะไรกินก่อนเลยดีกว่าป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่แปลงนามกันดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปซอยแปลงนามเลยป่ะมาตะลุยภาคกลางวันกันตั้งแต่ร้านแรกเลยก็คือร้านแรกเนี่ยจะเป็นร้านที่ถ้าเกิดใครจําได้พี่เกียร์เคยพาน้องโบน้องอิมไปกินแล้วตอนเทปวัดมังกรอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในซอยหลืบซอยลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาย้ายมาอยู่ตรงถนนแปลงน้ำเส้นถนนแปลงน้ำตัดกับพัดพาชัยและร้านนั้นก็คือเจชุงเกี๊ยมอี่โบราณซึ่งเกี๊ยมอี่ดีมากแล้วมีแบบซอสพริกมีแบบหมูสับมีซิ่งจี้โคตรดีเธออยู่ข้างหลังฉันนี่เองนี่ก็คือเกี๊ยมอี่โบราณหรือเจชุงป่ะเราไปกินกันดีกว่าป่ะเข้ามาในร้านเรียบร้อยแล้วก็คือเกี๊ยมอี่โบราณเจ๊ชุงนะเขาจะเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งถึงบ่ายสองถ้าเกิดใกล้ๆบ่ายโมงเตรียมตัวเลยเครื่องใกล้หมดแล้วเลยอย่างนี้แล้วก็ถึงจะเป็นเกี๊ยมอี่ใช่ป่ะเป็นไฮไลท์เขาแต่เขาก็จะแบบมีแบบมันมีเส้นเล็กเส้นใหญ่มีอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนชอบพี่เกียงสั่งเกี๊ยมอี่เหมือนเดิมนะแล้วก็พวกเครื่องเขานะก็จะแบบว่าหมูสับซิ่งจีแล้วมีบะเต็งปลาหมึกกรอบอันนี้คือดีมากแล้วมีซอสด้วยเดี๋ยวจะให้ดูซอสอีกทีนึงซึ่งปกติแล้วพี่เกียงจะสั่งเป็นน้ำวันนี้อยากลองแบบแปลกๆดีเราไม่เคยกินแบบเกี๊ยมอี่แห้งก็เลยบอกเอาเป็นเกี๊ยมอี่แห้งใส่ทุกอย่างพิเศษ70บาทส่วนเพิ่งก็เอาเป็นบะหมี่แห้งเป็นใส่ทุกอย่างเหมือนกัน70บาทแล้วเดี๋ยวขอน้ำซุปมานั่งชิมกันอ่ะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนมาเรียบร้อยแล้วไม่เคยกินเกี๊ยมอี่แห้งเหมือนกันอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันเดี๋ยวของตัวเองอย่าเพิ่งเล่นของพึ่งก่อนอันนี้ก็คือบะหมี่ของพึ่งซึ่งบะหมี่ก็ยังดูน่ากินนะเธอก็คืออันนี้พิเศษ70มันจะมีหมูสับอย่างเงี้ยเห็นนะและอันนี้คือจะเป็นบะเต็งเนี่ยกระหมึกกรอบเห็นป่ะเนี่ยนะแล้วข้างในก็คือจะเป็นพวกซิงจีคือน้ำลายอ้วกเลยอ่ะร้านแรกฉันหิวใช่ไหมนี่ซิงจีอันนี้ของพึ่งเส้นลวกดีนะเธอเนี่ยดูเส้นก็ไม่น้อยนะ70บาทเนี่ยพิเศษอันนี้พิเศษของพี่เกียร์ดูดีกว่าของพึ่งดูดีไม่เท่าพึ่งบอกว่าขิงตลอดแล้วก็คืออันของพี่เกียร์อย่างที่บอกก็คือไม่เคยสั่งเกี๊ยมอี่แห้งแต่วันนี้อยากลองสั่งเพราะว่าอยากใส่ซอสพริกแบบเข้มข้นอันนี้เกี๊ยมอี่เห็นปะเกี๊ยมอี่ที่เนี่ยถ้าพี่เกียร์จำไม่ผิดพี่เกียร์เคยกินจะเป็นเส้นแบบนิ่มๆหนึบๆเด้งๆหน่อยปกติเกี๊ยมอี่ที่อื่นมันจะเป็นแบบสไตล์แบบนุ่มๆเลยแล้วบอกว่าแข็งๆเป็นแป้งๆเลยแต่ที่เนี่ยเหมือนเขาสั่งทำพิเศษมันจะมีความนุ่มเด้งหนึบๆเลยอย่างเงี้ยแล้วก็คือดูนี่น้ำลายไหลตลอดเวลาเลยอ่ะอันนี้คือบะเต็งกับหมึกกอเห็นป่ะเนี่ยบะเต็งกับหมึกกอเห็นป่ะแล้วก็นี่หมูสับนี่เห็นป่ะน่ากินแล้วก็พวกเครื่องในจะมีซิ่งจี้มีหัวใจมีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยซิ่งจี้
เป็นว่าดีแล้วก็ร้านเนี้ยเขาจะมีน้ำซอสแดงๆนี้เป็นน้ำพริกเผาสูตรของเขาโดยเฉพาะซึ่งมันไม่เผ็ดนะนี่ฉันเอาให้ดูนี่แรกๆสมัยก่อนอ่ะฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ใส่ฉันก็ไม่รู้ไงแต่หลังๆมาปุ๊บมากินแล้วรู้แล้วว่าฉันก็ใส่ขอชิมก่อนเพราะปกติจะชิมแบบเรียกว่าอะไรนะใส่ลงไปในน้ำซุปที่มันเป็นแบบน้ำแต่วันนี้ไม่เคยกินแบบเพียวๆเพราะจะใส่แบบแห้งอยากให้มันเข้มข้นมันมีความหอมหอมน้ำพริกเผาแบบหอมมากแล้วคือมันมีความหวานปลายๆเค็มหน่อยๆไม่เผ็ดขอชิมแบบไม่ใส่ก่อนเค็มอีมันอร่อยที่น้ำบะเต็งกับไอ้หมึกกรอบเพราะว่ามันเป็นเหมือนต้มซีอิ๊วอ่ะมันต้มแบบซีอิ๊วต้มแบบเค็มๆอ่ะอร่อยหอมแล้วเส้นเค็มอีอ่ะมันนุ่มๆเด้งๆฉันสาดเลยนะอันนี้ไม่เผ็ดใครๆชอบใส่เยอะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ฉันใส่อันนี้แล้วคือจบเลยจริงๆนี่ว้าว5ช้อนไปเลยปกติเวลาอะไรนะกินน้ำก็ใส่5ช้อนวันนี้กินแบบแห้งใส่5ช้อนดูมันอาจจะแบบเข้มข้นขึ้นเธอนี่กิมอีใส่น้ำพริกเผาเข้มข้นเธอเอาจริงนะไอ้น้ำพริกเผาเขาไม่ต้องปรุงอื่นแล้วคือกินแล้วแบบกำลังดีไม่เผ็ดเวอร์วังหอมหอมแบบหอมเลยเนี่ยกินหัวใจโคตรดีน้ำซุปหน่อยนะเป็นอีกร้านหนึ่งที่ขายมานานมากและเป็นร้านประจำของฉันเองเหมือนกันถ้าเกิดมาละแวกแปลงงานต้องมากินคือไม่เคยพลาดเลยน้ำซุปดีกิ้มอีดีเครื่องเคาทุกอย่างดีแล้ว70บาทฉันไม่ถูกก็แพงเพราะให้เยอะอยู่หมูสับอีกคำหนึ่งนี่ดีชอบก็แบบชอบมากเดี๋ยวฉันให้ดูซิงกี้อีกชิ้นหนึ่งอยากกินโทรเพราะว่าฉันชอบร้านนี้อันนี้คือชอบจริงคำนี้แล้วเดี๋ยวกินจริงจังละเพราะว่าไม่มีอะไรมาหยุดฉันได้แล้วตอนนี้สุกกำลังดีไม่ต่างเอาเป็นว่าขอตัวกินก่อนกินไปกินมาจะหมดชามแล้วได้ครึ่งชามแล้วเดี๋ยวเจอกันร้านถัดไปอยู่ในซอยนี้ป่ะอันนี้คือสุกี้เท็กซัสใช่ป่ะซึ่งฉันเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนมากินตามลิซ่าหมดแล้วแต่ว่าฉันจะกินร้านอื่นที่ไม่ใช่สุกี้เท็กซัสมันจะมีร้านหอยทอดร้านนึงที่เขาบอกว่าอร่อยเป็นหอยทอดเท็กซัสอยู่ในซอยเท็กซัสเหมือนกันเดี๋ยวเราไปกินหอยทอดกันป่ะร้านนี้ต้องเข้ามาในซอยเนี่ยใน Google Map มันเขียนว่าตรอกไซอ่ะนี่ตรงนี้หอยทอดเท็กซัสไปเลยดีกว่าเขาบอกร้านนี้ก็ดีเราจะได้แบบมีทางเลือกใหม่ๆด้วยตามซอกตามซอยฉันชอบนักมาถึงแล้วร้านหอยทอดเท็กซัสรุ่นที่3เธอเดี๋ยวสั่งเลยครับเอาออส่วนครับ90บาท1เนาะแล้วก็เขามีเป็น2อย่างก็คือเป็นหอยแมงคู่ด้วยหอยนางรมด้วย130อีก1เอา2อย่างนะครับนั่งกินนี้นะครับเดี๋ยวไปรอกันไปเธอฉันมีความสุขจังเลยอ่ะคือเมื่อกี้คุยกับพึ่งอยู่ใช่ป่าวว่าปกติแล้วอ่ะถ้าเราไม่รู้ว่าสมัยก่อนพี่กี้ก็ไม่รู้พี่กี้ก็จะเดินแบบริมถนนนะซึ่งมันก็จะมีทั้งร้านอร่อยกับร้านทั่วๆไปผสมกันแล้วเราอ่ะก็จะเดินแต่ข้างหน้าแต่พอเข้ามาเดินแบบลัดเลาะตามซอกซอยอ่ะเฮ้ยมันยังมีของอร่อยอีกเยอะในเยาวราชนะจริงๆนี่คือเดินเข้ามาเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่าอัตรอกไซตรงนี้คือมีร้านดังอยู่แล้วก็คือหอยทอดเท็กซัสคือเขาเปิดมา80ปีแล้วแล้วดูแล้วดูว่ะหอยอ่ะแบบไม่ได้ไซส์เล็กเลยอันนี้ออส่วนเธอดูความเต่งของหอยอันนี้90ว้าวใหญ่มากมากมากแบบมากและนี่ก็คือเป็น2หอยก็คือจะเป็นแป้งทอดแบบหอยแมงภู่เนี่ยเธอเห็นป่ะมีหอยแมงภู่อยู่ข้างล่างแล้วข้างบนทับด้วยแบบหอยนางรมเธอ wow. หอยเป็นล้านตัวจะต้องตายอยู่ในท้องของฉันจึงพูดเลยน่ากินมากแล้วจะบอกว่ามีร้านในตำนานย้ายมาอยู่แถวในละแวกนี้อีกซึ่งต้องเดินทะลุซอยอีกเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวขอกินนี่ก่อนเราเริ่มที่ซอสพริกพอตั้มบอกว่าสาดได้เลยครับพี่ ผมกินว้า wow. ว
เริ่มจากอะไรก่อนดีของทอดก่อนชอบกินของทอดเนี่ยเราดูแป้งแป้งเขามีความหนึบหนึบนะแป้งไอ้ตรงที่เป็นแบบแป้งทอดอ่ะเห็นป่ะเนี่ยเขาจะมีความนุ่มๆเหนียวเหนียวนะแป้งจะเป็นแบบโบราณเขาบอกว่าเขาจะเป็นสูตรแบบโบราณเป็นแป้งหนึบหนึบไงนะน่ากินมากพลอยเป็นผู้มาด้วยสิเธอต้องมาด้วยพลอยน้องลมเธอก็ต้องมาเธอเป็นเพื่อนกันเธอไม่ควรจะแยกจากกันแล้วก็เข้าไปอยู่ในท้องฉันพร้อมกันนี่แหละกินป่ะคนน่ากินอ่ะแป้งหนึบมากหอยสดฉ่ำให้คาวจูซมากกัดเข้าไปน้ำหอยอ่ะมันแบบทะลักเลยอ่ะเป็นน้ำเลยอ่ะแต่ฉันแนะนำนะอีสองหอยในคุณเลิศนะเอาจริงป่ะคือจริงแล้วว่าทุกวันนี้ร้านอร่อยอ่ะร้านในตำนานอ่ะเขาจะย้ายมาอยู่ตามซอกตามซอยอย่างนี้ซะเยอะนะเราก็ต้องตามมากินไงเราจะไม่ปล่อยให้เขาลอยนวลไงแล้วดูหอย4ตัวต้องสังเวยชีวิตหอยอร่อยมากเหมือนได้โดบเต็มกำลังเลยวันนี้หมูนี้โดบแบบโดบสุดๆอะโดบเหมือนจะแบบถ่ายถึงเที่ยงคืนนะตั้มหมอกนะถ่ายถึงเที่ยงคืนเดี๋ยวเรามาชิมอ๋อส่วนเอาจริงนะวันนี้เลือกไม่ได้ชอบทั้งสองแบบเลยแต่ข้อดีคือหอยนางรมสดมากเด้งฉ่ำแน่นเด้งแบบโคตรเด้งอ่ะเอาเป็นว่าเธอมากินได้อยู่ในตรอกซอยต้องเดินมาแบบจากซอยเท็กซัสมานิดนึงเลยอย่างเงี้ยลึกลับนิดนึงแต่ไม่ยากไม่ได้ซับซ้อนมากเดินมาเดี๋ยวก็ถึงเดินตามกูก็แบบที่ให้ไว้เลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอกินก่อนเพราะว่าวันนี้คนทางใหญ่ยาวไกลเขาบอกเลยบอกว่าจะเก็บจุกๆตั้งแต่กลางวันยันเที่ยงคืนพูดเที่ยงคืนไม่ได้เดยตั้มมันมองหน้าพูดไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปกินของหวานในตำนานที่พึ่งบอกว่าพึ่งตามหามานานว่าเขาย้ายไปอยู่ตรงไหนย้ายมาอยู่ตรงนี้เองพึ่งบอกว่าถ้าไม่กินไม่ใช่พึ่งร้านนี้ร้านที่ตำนานของหวานเนี่ยพึ่งบอกว่าถ้าไม่ครบ12ถ้วยอ่ะอย่ามาเรียกพึ่งว่าพึ่งเข้าใจไหมคะไม่ได้เหรอเดี๋ยวจากร้านหอยทอดใช่ป่ะมันจะเดินลัดๆตามซอยแล้วไปออกตรงถนนซึ่งร้านนั้นก็คือเลยจ้ะลอดช่องสิงคโปร์ที่แยกหมอมีอ่ะที่เขาแบบเคยเปิดแล้วตอนนี้คือเขาถูกไล่ที่ไงแล้วย้ายมาอยู่ตรงนี้ไม่คิดว่าจะใกล้ขนาดนี้ซึ่งไอ้พึ่งบอกว่าต้องกินพี่หนูขอพี่ไม่กินไม่เป็นไรแต่หนูขอได้จ้ะพึ่งขอพี่ก็ให้ป่ะเมื่อกี้เดินทะลุออกมาจากซอยอ่ะแล้วเขาบอกให้ออกมาเลี้ยวขวามันก็เหมือนกับไปทางแยกหมอมีเหมือนเดิมนะแสดงว่าเขาย้ายมาไม่ไกลมากเพราะนี่คือออกจากซอยมาอยู่ตรงข้ามขาหมูตีสามเลยเธอเดินไปดูก่อนเขาบอกว่าจะมีโถละช่องสิงคโปร์อยู่ข้างหน้าไปไปกินกันนี่ไงเธออ๋ออยู่นี่อยู่ตรงนี้เองเดินทะลุมาวันนี้เวลาเดินกินนะพี่กี้จะพาแบบเดินไปเดินมาทะลุไปทะลุมานะอันนี้คือละช่องสิงคโปร์ตรงสามแยกเจริญกรุงเดิมก็คือสิงคโปร์โภชนาแยกหมอมีถัดมาจากเดิมนิดนึงเข้าไปกินเลยดีกว่าเพราะว่าไอ้พึ่งอยากกินป่ะไม่ได้อ้างตัวเองเลยนะไอ้พึ่งอยากกินเอาทั้งหมด3ถ้วยครับฉันไม่ได้กินคนเดียว3ถ้วยนะมา3คนเธอถ้วยละ30บาทก็คือ90บาทเดี๋ยวนั่งกินในร้านดีกว่าไปเธอฉันจะบอกว่าตกลงอ่ะเขามีอีกสาขาหนึ่งก็คืออยู่ตรงหน้าแอมชัยนาทาวซึ่งฉันน่าจอดรถที่แอมชัยนาทาวแล้วเสียเป็นรายชั่วโมงเอาแล้วอุตส่าห์เดินมากินขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยแต่คือมาสาขาที่เป็นออริจินอลเจอแบบอาโกะที่เคยขายอยู่อ่ะคือแบบเรารู้สึกเราใจชื้นนิดนึงไงแล้วนี่คือสามถ้วยจ้ะเปรียบเสมือนว่านี่คือพึ่งนี่คือตั้มแล้วฉันอยู่ตรงกลางเพราะอะไรจ้ะฉันชอบเป็นกลางจ้ะฉันชอบเป็นกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรานั่งสดกันอ่ะพึ่งคะพึ่งเอาน้ำแข็งน้อยไปนะคะอันนี้ของตั้มนะจ๊ะแล้วสองคนนี้ตรวจสุขภาพด้วยนะของฉันนั้นพ้นไปแล้วคิดถึงครับไม่ได้กินนานมากคือวันนี้ถ้าเป็นร้านเดิมๆอ่ะพี่เกียร์เน้นว่าเป็นโลเคชั่นใหม่นึกออกว่าคือถ้าร้านไหนที่เคยถ่ายแล้วก็ตามแต่เขาย้ายที่แล้วเราก็ถ่ายใหม่แต่ถ้าเป็นร้านเดิมๆหลักๆเลยเราจะยังไม่ค่อยถ่ายตึ้งใจทำมันรู้สึกดีจังเลยวันนี้ที่มาหายอากาศน่าอ้าวนิดนึงด้วยนะนี่มาเราช่องสิงคโปร์เงือบๆปลาน้อยขึ้นใจเดี๋ยวเรากินให้เสร็จเราจะเดินกลับเข้าไปที่อะไรนะคอยเท็กซัสเหมือนเดิม
เขาบอกมีร้านบะหมี่เกี๊ยวอร่อยมากอันนี้คนพื้นที่บอกทั้งนั้นเลยนะทั้งร้านหอยทอดทั้งร้านเกี๊ยวอี๋บอกว่าร้านนี้ต้องลองมากินดูพี่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักแล้วก็คือแบบส่วนใหญ่คนแบบที่แบบมาเที่ยวอ่ะก็จะไม่ค่อยได้กินเน้นเป็นคนพื้นที่กินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านบะหมี่เกี๊ยวขอลดช่องก่อนเดินทะลุกลับมาทางเดิมตรงที่เมื่อกี้เข้าซอยไปร้านหอยทอดใช่ป่ะแล้วไอ้พึ่งตอนแรกมันบอกว่าพี่เกียร์ปลาท่องโกน่ากินเพราะละตอนแรกฉันจะไปกินบะหมี่เกี๊ยวตรงนี้ที่เขาบอกอร่อยมากแต่ว่าพึ่งบอกว่าปลาท่องโกน่ากินก็เลยแบบสักตัวมั้ยจะได้แบ่งกันพึ่งแบ่งกันนะพึ่งขายยังไงครับตัวใหญ่อะล่ะครับ10บาทเหรอครับใหญ่ขนาดไหนอ่ะใหญ่อยู่ว่ะเธอ10บาทไม่ต้องใส่กระดาษไปพึ่งเราเดินกินเลยมั้ยเราเดินแทะอะไรอย่างงี้โอ้ตายนี่ครับขอบคุณครับมากินได้อยู่ตรงปากซอยตรงนี้เลยอ่ะตรงกลางซอยที่เมื่อกี้ฉันเดินเข้าไปหอยทอดเท็กซัสอ่ะแล้วเธอดูปลาท้องโก10บาทปลาท้องโก10บาทที่ใหญ่อยู่นะเว้ยอันเนี้ยใหญ่ป่ะใหญ่แบ่งคนละครึ่งกับพึ่งได้ไหมอุ้ยมันนุ่มด้วยเธอดูดิเนี่ยเหนียวนุ่มว้าวประเด็นคืออะไรรู้ป่ะประเด็นคือพอเราเดินเข้ามาในซอยอย่างเงี้ยฉันแฮปปี้นะคือมันมีอะไรแบบเดินกินไปเรื่อยๆอ่ะนึกออกว่าเราเจอร้านไหนเราอยากกินเราก็กินไม่จำเป็นต้องร้านดังก็ได้เธอขอบคุณครับตกใจมีความกรอบนอกหนึบในมันมีความนุ่มๆหนึบๆถือเป็นปลาท้องโก๋อร่อยๆเลยนะถ้าได้สักขยานะพึ่งนมข้นนิดนึงนะเลิศเดี๋ยวไปเดินหาร้านบะหมี่เกี๊ยวต่อดีกว่าไปมั้ยอ่ะพึ่งของพึ่งว้าวฉันว่าร้านนี้เนี่ย2030เนี่ยเพราะว่ามีคนบอกเป็นบะหมี่เกี๊ยวปูแล้วอยู่ตรงกลางซอยเท็กซัสไม่มีชื่อร้านซึ่งเหตุอยู่ร้านเดียวน่าจะใช้ร้านนี้แล้วก็คือแบบเนี่ยเขามีเป็นเมนูเป็นบะหมี่เกี๊ยวปูหมูแดงอะไรอย่างนี้จานเท่าไหร่นะครับ80อันนี้คือมีปูด้วยแล้วเป็นปูอย่างนี้เลยเมื่อกี้ฉันเห็นเขาเปิดนี่เธอมาดูนี่นี่เห็นป่ะนี่คือปูเขากำลังนึ่งปูอยู่งั้นมีคนแนะนำมาว่าอร่อยฉันก็ต้องกินไม่มีชื่อร้านนะฉันไม่รู้จะปักหมุดยังไงเธอดูเนี่ยหน้าร้าน2030ที่เป็นขายเครื่องอุปกรณ์จีนๆทั้งหลายแหล่เพราะทั้งแฟนคลับทั้งเกี๊ยวอี๋ทั้งหอยทอดบอกพี่เกี๊ยวต้องมากินร้านนี้อ่ะฉันมากินแล้วจ้ะงั้นเอาเป็นบะหมี่เกี๊ยวปูหมูแดงแห้งนะครับชามนึงทานนี่เลยนะครับเธอฉันไม่อยากบอกเลยว่าเฮ้ยน่ากินมากแล้วตอนแรกอ่ะเรามองว่า80แล้วเหมือนแบบราคาจะสูงที่สูงเลยเธอเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องน้ำฉันให้ดูนี่ก่อนเธอดูนี่เกี๊ยวน่ากินมากอ่ะเนี่ยแล้วเส้นเลือดน่ากินมากแล้วหมูแดงอ่ะเธอเห็นป่ะมันมีความติดมันเบาๆอ่ะเนี่ยหมูแดงดูดีมากนี่เห็นนะเนี่ยมันมีความติดมันเบาๆอ่ะแล้วเธอดูเนื้อปูก็ไม่เล็กนะเนี่ยเนื้อปูไม่เล็กนะแล้วเส้นก็ดูดีเนี่ยเส้นดูดีเลยแล้วนี่ที่นี่เขามีขายแกงควยทำเองเว้ยขวดขนาดเนี้ย20บาทแล้วพอกินแล้วอ่ะก็คือไม่หวานคือหวานปลาแรมอ่ะคือหวานแบบนัวๆแล้วคือกินแล้วรู้เลยว่าดอกแกงควยต้มแบบเยอะมากคือได้กลิ่นดอกแกงควยแบบชับมากฉันขอคลุกก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอชิมเส้นก่อนที่จะปรุงนะเส้นดีมากเป็นบะหมี่ดีๆแบบดีจริงจังอ่ะบะหมี่ไข่กรุบหอมอร่อยนุ่มกรุบอ่ะเฮ้ยเป็นบะหมี่ไข่ดีๆเป็นร้านบะหมี่ดีๆที่ไม่มีชื่อร้านอยู่ร้าน2030เป็นร้านขายอุปกรณ์แบบเครื่องจีนๆนะเธอแล้วประเด็นคือฉันเชื่อว่าคนเดินไปเดินมานักท่องเที่ยวไม่กินไปกินร้านน้ำดังริมถนนซึ่งโคตรอร่อยอันนี้คือโคตรอร่อยจริงๆจริงๆมีรสชาติแล้วนะไม่ปรุงก็กินได้แล้วเดี๋ยวลองปรุงดูปรุงตามสูตรฉันนะอ
เนี่ยแล้วน้ำส้มเขาอะใช้พริกขี้หนูเว้ยเนี่ยเห็นป่ะพริกน้ำส้มเขาใช้พริกขี้หนูเว้ยอย่างเงี้ยเออว้าวเอออร่อยมากเฮ้ยร้านนี้อร่อยเลยเป็นร้านที่คนพื้นที่อ่ะที่เป็นร้านอาหารด้วยกันนะแนะนำก็เลยเชื่อปากได้เพราะเป็นคนเยาวราชเขาแนะนำมาไงเธอพอปรุงเสร็จแล้วนะเรากินพร้อมหมูแดงกินพร้อมหมูแดงนี่นี่นี่หมูแดงหมูแดงว้าวอร่อยอร่อยชิบหายหมูแดงอร่อยมากมีความติดมันเกี๊ยว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 หมูเขาหมักดีคืออร่อยหมดเลยอ่ะเนื้อปูไหมเนื้อปูนี่เนื้อปูว่า80คุ้มปูสดมากเธอเป็นร้านดีๆอร่อยอร่อยเลยองจริงงั้นเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวจะไปร้านอื่นต่อแต่จริงยังอยากได้บะหมี่นะเพราะได้ข่าวมีบะหมี่อีกร้านนึงอ่ะเดินไปนิดนึงไม่ไกลมากก็อร่อยแต่เดี๋ยวเดินแถวๆนี้ก่อนถ้ามีร้านไหนดีอ่ะก็กินอีกกินอีกวันนี้จะกระจายทั่วเยาวราชถ้าเราไม่อิ่มซะก่อนวันนี้แฮปปี้วันเดย์อีทเยาวราชตามตอกซอกซอยเนี่ยฉันยังรู้สึกบะหมี่อร่อยมากอยู่เลยอะยังอยากกินแล้วบะหมี่อยู่ข้างหลังแต่ประเด็นคือมีแฟนคลับแนะนำมาเพราะวันก่อนถามว่ามีร้านตามซอกตามซอยที่แบบไม่ใช่ร้านริมถนนอะไรบ้างแล้วเขาแนะนำมาถึงยังร้านบะหมี่เลยร้านหน้าอยู่อีเขาบอกเป็นร้านหน้าในตำนานเหมือนกันก็คือเขาบอกไม่มีสาขานะอยู่กลางซอยเลยเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นก็คือไปกินร้านหน้ากันต่อร้านละนิดร้านละหน่อยร้านละจานเนาะไปเจอเจจินก็คือเจ้าของร้านใช่ไหมครับก็คือถามเจว่าถ้าต้องเลือกหนึ่งอย่างคืออะไรเจก็บอกก็ต้องร้านหน้าเพราะร้านเจคือร้านหน้ายูอีฉันจะไปเลือกอย่างอื่นไม่ได้เจบอกเส้นใหญ่เด็ดแต่ว่าเพื่อนเจเขาบอกว่าร้านหน้าสำเพ็งมันก็คือการที่ใส่สองเส้นใช่ถ้าผมเป็นคนโลเลหลายใจผมต้องเลือกสองเส้นเอาจานหนึ่งครับนั่งทานนี่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูว่าน่ากินขนาดไหนก็คือมี80กับ100นึงเอา80ก็พอเนาะใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวอิ่มไปเดี๋ยวเราไปอีกหลายร้านนะเธอคือถ้าเกิดใครชอบกินผักแบบผักก้านอ่ะที่นี่เขาจะแบบเป็นก้านล้วนด้วยแล้วก็คือแบบอย่างเงี้ยมาเป็นผักก้านอ่อนเลยอ่ะดูดิเห็นป่ะน่ากินมากนะเนี่ยนี่ดูดิผักน่ากินป่ะผักน่ากินเนี่ยแล้วถ้าเกิดใครอยากได้ก้านล้วนน่ะเขามีเป็นอย่างงี้ด้วยต้องดูนะว่าไหนมีอะไรอย่างเงี้ยต้องรีเควสเขาได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีก้านล้วนอย่างงี้ด้วยแล้วหมูชิ้นไม่เล็กเลยจ้าดูเนี่ยดูหมูดูนุ่มมั้ยดูนุ่มหนึบหนับเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยหมักดีกลิ่นคือกลิ่นดีเดี๋ยวขอชิมรสก่อนว่าร้านหน้าจะเป็นร้านหน้าที่แบบแนวหวานนำเค็มนำหรือนัวๆเชิงๆเลยอย่างนี้คลุกเลยแล้วกันนะอันนี้เป็นสองเส้นเขาเรียกร้านหน้าสำเพ็งถ้าคนจีนๆแบบแม่ฉันเรียกตอนฉันเด็กๆอ่ะเขาเรียกสำเพ็งภาษาออกแบบแนวเสียงสำเนียงจีนๆอ่ะชิมผักก่อนก้านๆมีความหวานแต่ไม่ได้หวานแบบหวานเวอร์วังนะเค็มนัวๆแต่ก้านกรอบมากก้านดีมากใครชอบกินก้านสั่งเลยฉันกินทั้งเส้นเลยนะผักกรอบมากยืนเสียงผักป่ะผักกรอบมากแต่น้ำอร่อยนะน้ำนัวขอชิมเส้นเป็นคนโลเลทั้งใหญ่และเส้นหมี่ไปเลยจ้ะข้อเดียวเขาคืออะไรรู้ป่ะเส้นหอมกินกระทะมากหอมแบบหอมเลยทั้งเส้นหมี่ทั้งเส้นใหญ่เลยหอมแบบหอมมากเท่ากันหมูชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำนุ่มแน่นเด้งคือจริงนะเป็นแบบทุกๆอย่างเหมือนคำนวณมาแล้วว่าผักสดกรอบแบบกรอบกรุบเลยอะเส้นหอมกินกระทะน้ำมีความติดหวานเค็มอ่อนๆแล้วก็คือหมูนุ่มเหมือนคิดมาให้มันเข้ากันนะนึกออกป่ะงั้นเป็นว่าอันนี้เป็นอีกร้านนึงวันนี้กินแต่ร้านที่แฟนคลับกับคนในพื้นที่แนะนำหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าต้องอร่อยแต่ว่าเดี๋ยวร้านริมถนนเรากินไหมเราจะมีบางร้านที่เราไปกินร้านริมถนนด้วยเพราะว่าเขาบอกอร่อยมากเหมือนกันแต่เขาจะเปิดเย็นๆงั้นพี่เกียร์ขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเดินดูว่าเราจะออกจากเท็กซัสละเดี๋ยวเราจะไปละแวกอื่นบ้างแต่ยังอยู่ในเยาวราชกับวันเดย์อีทเยาวราชซอกซอยจ้ะ
ธอเมื่อกี้ถามเจ๊จินร้านลัดหน้าเจ๊ถ้าเจ๊ต้องเลือกไม่ใช่ร้านเจ๊เองเจ๊อยากกินล่ะเจ๊บอกเจ๊อยากกินอาหารทะเลเล่าตังซึ่งก็เป็นร้านดังซึ่งตอนเนี้ยเหลือซีกสุดท้ายจะหมดแล้วฉันต้องรีบมาไม่งั้นเดี๋ยวอดก็คือที่เนี้ยอาหารทะเลเขาจะแบบมีราคาตั้งแต่450 600แล้วก็900แล้วมันเหลือซีกสุดท้ายไงก็เลยถามเจ๊เขาว่าอันนี้เท่าไหร่เขาก็บอกประมาณเท่าไหร่นะครับ900เพราะฉันก็คือจานใหญ่เท่ากับจานใหญ่เอาทั้งตัวเลยเพราะมันเหลือแค่นี้แล้วเราเอาไปนิดนึงเขาก็ขายใครต่อไม่ได้เรามีมารยาทแต่จริงๆคืออะไรตะกะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกินอาหารพะโล้กับข้าวนะไปเธอเข้ามาในร้านเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะแล้วเมื่อกี้มีน้องผู้หญิงคนนึงเดินสวนมาแล้วน้องผู้หญิงยังวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะถามว่าพี่ที่ใช้แบบไปถ่ายที่พระประแดงที่ร้านจินตนาที่พระประแดงใช่ไหมไอ้หาดพะโล้เขาบอกว่าใช่ๆครับว่าไงครับอ๋อที่นี่ร้านเดียวกัน คือเล่าตังกับที่จินตนาที่พระประแดงอ่ะคือร้านเดียวกันเพราะฉะนั้นรสชาติเหมือนกันแล้วก็เขาก็จะมีอาหารอื่นๆด้วยไงแบบพวกอาหารจานเดียวพวกผัดผักพวกแกงจืดอารมณ์แบบกินข้าวต้มกินอาหารตามสั่งผัดกระพงกระเพราที่นี่เขามีหมดอะไรอย่างเงี้ยดูดิทานพะโล้จานสุดท้ายของวันนี้ฉันเหมาหมดคนที่มาหลังฉันอบกินจ้ะนี่น่ากินป่ะก็เยอะอยู่นะไม่น้อยนะอันนี้คือ900คืออย่ามาบอกว่าแพงเพราะหาดพะโล้ว่าขึ้นชื่อว่าถ้าเกิดใครอยากกินหาดแพงอยู่แล้วจ้ะเพราะวัตถุดิบมันแพงจ้ะถ้าเป็ดก็จะถูกลงมาหน่อยอะไรอย่างนี้เราชิมกันเลยดีกว่าเยอะเหมือนกันนะเยอะแบบเยอะเหมือนกันนะชิมเลยจำได้ป่ะที่ตอนไปกินกับพี่คิมพี่คิมบอกว่าต้องกินช่วงสะโพกช่วงน่องเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยเพราะอะไรจ๊ะไขมันเยอะช่วงนี้น้องลีนจ้ะพี่น้องไม่สามารถกินไขมันเยอะได้แล้วก็ผักชีนิดนึงเคยสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมแบบอาหารทะเลก็ใส่ผักชีมาเป็นดุ้นๆอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดเอาเองว่าอ๋อโหจะต้องให้กินอย่างนี้แหละเนี่ยแล้วถ้าดูพริกน้ำส้มเขาคลักมากชอบเหมือนกับที่นี่เลยเหมือนกับที่แบบพระประแดงเลยเห็นป่ะและที่สำคัญนะนี่ถ้าเกิดใครแบบชอบเผ็ดมากกว่านั้นหรือชอบกระเทียมเนี่ยเขามีให้เติมด้วยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมีกระเทียมให้ตักเติมได้ฝั่งนี้โอ้โหกินกระเทียมตบจมูกเลยแล้วนี่เป็นพริกเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบร้านเนี่ยตั้งแต่จินตนาแล้วก็คือเขาให้เติมได้ที่เราถ้าเราชอบกินเลยจ้ะน้ำส้มอร่อยมากครับก็ดีเลยอ่ะปกติเราเจอพริกน้ำส้มที่ไม่เผ็ดมันจะเปรี้ยวนำแล้วเป็นพริกแบบเศษๆอันนี้คือรสจัดมันดีที่พริกน้ำส้มด้วยแล้วคือห่านไม่เหนียวนุ่มแน่นแล้วก็หนึบเบาๆไม่สาดอารมณ์อ่ะแทบจะเหมือนกินเป็ดเลยอ่ะเนื้อดีมากแล้วน้ำเขาจะแบบว่าไม่เค็มมากนัวๆเพิ่งรู้ว่ากินกับผักชีก็อร่อยอ่ะไม่เคยกินกับผักชีเลยอ่ะและร้านนี้ก็คือเล่าตังนะจ๊ะบอกอีกทีนึงร้านนี้คือเล่าตังนะจ๊ะพูดแต่ฉันชอบน้ำส้มเขามากเลยอ่ะเนี่ยเราตักแบบเนื้อพริกไปเลยนะเนี่ยอย่างนี้เลย wow. แล้วนั่นเป็นว่าฉันขอตัวกินไปก่อนวันนี้จะเป็นแบบว่าร้านละนิดร้านละหน่อยเพราะอยากเก็บได้เยอะๆแต่อย่างที่บอกนะฉันไม่รู้หรอกว่าคนตัดออกมาจะตัดได้2เทปหรือตัดได้เทปเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็จะถ่ายไปเรื่อยๆถ้าตัดได้เทปเดียวมันก็เก่งถ้าตัดไม่ได้มันก็แยกเป็น2เทปให้ฉันจะกินไปเรื่อยๆจนกว่าจะค่ำจ้ะนะเดี๋ยวเจอกันร้านถัดไปยังไม่รู้ว่าร้านไหนเพราะว่าเราจะเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าเยาวราชตามซอกตามซอยยังมีให้กินอีกเยอะเปลี่ยนชื่อตอนใหม่อีกละ One Day in เยาวราชกินตามตรอกกรอกปากในซอย ดีมากกากหมูพอเขาบอกว่ามีกากหมูด้วยเนี่ยรู้ป่ะ30 บาทเด็กรุ่นใหม่จะต้องงงอ่ะอีพี่เกี้ยกินเหมือนกระเพาะปลาแล้วมีเส้นอูด้งแล้วคืออะไรจ๊ะใส่กะปิจ้ะใส่กะปิจ้ะ